ดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการปันความรู้สู่ชุมชนโดยวิทยาลัยดุสิตธานีศูนย์การศึกษาเมืองพัทยาค่ะวันนี้นะคะก็พบกับกายแล้วก็อาจารย์นิชากรค่ะหรืออาจารย์กวางตุ้มค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะวันนี้อาจารย์จะมาสาธิตเมนูอะไรให้เราชมกันคะเมนูที่เราจะทำกันวันนี้นะคะจะเป็นเมนูของการทำสลัดโรนะคะที่เสิร์ฟพร้อมกับมายองเนสหรือว่าน้ำสลัดนะคะที่เราตีเองค่ะค่ะงั้นเรามาเริ่มทำกันเลยเนาะเรามาเริ่มทำอะไรกันก่อนดีคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทำส่วนที่เป็นน้ำสลัดก่อนนะคะส่วนประกอบหลักของน้ำสลัดของเรานะคะจะประกอบไปด้วยไข่แดงนะคะ2ฟองนะคะน้ำมันสลัดหรือว่าน้ำมันพืชนะคะ400 ml นะคะน้ำส้มสายชูนะคะ1ช้อนชานมข้นนะคะไว้สำหรับปรุงรสนะคะน้ำมะนาวไว้สำหรับปรุงรสนะคะและก็เกลือไว้สำหรับปรุงรสเช่นเดียวกันนะคะค่ะเดี๋ยวนะคะเราจะมาดูวิธีทำน้ำสลัดกันเลยนะคะเราจะเริ่มจากไข่แดงนะคะไข่นะคะเราก็จะนำไข่ไก่ค่ะมาแยกเอาจากไข่แดงออกนะคะใช้จากไข่แดงนะคะเทลงไปค่ะนะคะตามด้วยน้ำส้มสายชูนะคะลงไปแล้วตีสองอย่างให้เข้ากันก่อนนะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดที่บ้านนะคะของคุณผู้ชมนะคะมีเป็นเครื่องตีนะคะก็สามารถใช้ได้นะคะแต่ว่านี้มันจะสามารถง่ายแล้วก็สะดวกต่อการทำทานเล็กๆน้อยๆนะคะค่ะพอเราตีไข่นะคะกับน้ำส้มสายชูจนเข้ากันแล้วนะคะต่อไปจะเป็นการค่อยๆใส่น้ำมันลงไปนะคะถามว่าทำไมเราถึงต้องค่อยๆใส่น้ำมันลงไปนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเทน้ำมันลงไปทีเดียวนะคะตัวไข่กับตัวน้ำมันเนี่ยเขาจะแยกตัวออกจากกันเขาจะไม่เป็นเนื้อครีมอย่างที่เราต้องการนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่น้ำมันนะเดี๋ยวแม่ให้คุณกายนะคะช่วยเทน้ำมันนะคะเพราะว่าการเทน้ำมันเวลาเราตีน้ำสลัดนะคะเราต้องเทเป็นเส้นเล็กๆนะคะค่อยๆให้เขาเข้ากันนะคะเราจะค่อยๆเทเขาลงไปเรื่อยๆเป็นเส้นแบบนี้นะคะการตีก็ต้องตีแบบสม่ำเสมอนะคะใช้เป็นพวกน้ำมันรำข้าวน้ำมันมะกอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เสมอนะคะเขาก็จะเป็นเนื้อครีมขึ้นเรื่อยๆนะคะนะคะสามารถทำในครอบครัวได้นะคะเป็นกิจกรรมนะคะที่เราให้เด็กช่วยทำได้นะคะก็จะมีความสามารถสร้างความสนุกในบ้านได้นะคะแบบนี้นะคะเราก็จะเทไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำมันของเราจะหมดนะคะอยากให้หมดเลยคนตีก็อยากให้หมดเลยเหมือนกันค่ะนะคะเราจะสังเกตได้ถึงความข้นของเขานะคะว่าเขาจะข้นแล้วก็เป็นครีมขึ้นมาเรื่อยๆนะคะจริงๆแล้วความข้นหรือว่าความใสของเจ้าตัวน้ำสลัดเนี่ยขึ้นอยู่กับน้ำมันนะคะน้ำมันเป็นตัวที่เราใส่เพื่อให้เขามีความข้นหนึ่งยิ่งใส่น้ำมันเยอะเขาก็ยิ่งมีความข้นหนึ่งเพิ่มมากขึ้นนะคะเขาก็ตีจนเขาได้ความข้นหนึ่งแบบนี้นะคะตักใส่จานเลยค่ะยังค่ะเพราะว่าอันนี้นะคะเรายังไม่ได้ปรุงรสเขานะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันนะคะตามที่เราชอบนะคะวันนี้นะคะเราจะเพิ่มความหวานของเขาด้วยนมข้นนะคะทำไมเราถึงไม่เลือกใส่เป็นน้ำตาลนะคะเพราะว่าน้ำตาลถ้าเราใส่ลงไปแล้วเขาจะละลายช้ามากนะคะและถ้าเราใส่น้ำข้นเนี่ยจะเพิ่มความนวลในรสชาติของน้ำสลัดของเราได้นะคะแล้วก็ก็ใส่ตามที่เราชอบใช่ค่ะหวานมากหวานน้อยค่ะแล้วแต่เรานะคะที่เลือกใช้เป็นน้ำข้นอีกหนึ่งอย่างคือเขาสามารถเข้ากันกับตัวมายองเนสได้ง่ายเพราะเขามีเท็กเจอร์เดียวกันเนื้อสัมผัสเดียวกันนะคะต่อไปเราก็จะปรุงรสด้วยเกลือนะคะเล็กน้อยตามชอบของเราเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เพิ่มความเปรี้ยวค่ะด้วยมะนาวหรือว่าเลมอนก็ได้นะคะที่เราชอบนะคะถ้าชอบเปรี้ยวก็ใส่มะนาวเยอะๆแล้วแต่รสชาตินะคะอันนี้ถ้าแบบเราจะเพิ่มคุณค่าทางใส่เป็นพวกงาขาวงาดำได้ค่ะเป็นพวกงาขาวคั่วงาดำคั่วบดละเอียดมาใส่เติมไปในตัวน้ำ
ป็นรสชาติอื่นนะคะอย่างเช่นเป็นรสแบบผลไม้ต่างๆเราจะใส่เป็นมะม่วงสุกลงไปก็ได้หรือใส่เป็นแบบพวกของโฟรเซ่นที่เป็นเบอร์รี่ต่างๆนะคะที่เราอยากให้รสชาติของน้ำสลัดเราออกมาเป็นรสชาติแบบเราก็สามารถใส่เติมลงไปได้นะคะเขาก็จะมีความเหลวขึ้นมากว่าแบบนี้สักนิดนึงนะคะอันนี้คือได้แล้วใช่ไหมคะได้แล้วค่ะอันนี้น้ำสลัดของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็หลังจากที่เราทำน้ำสลัดของเราเสร็จแล้วเนาะเราก็จะมาทำเป็นตัวสลัดโดกันนะคะค่ะนะคะเมื่อเราทำน้ำสลัดเสร็จแล้วนะคะต่อไปที่เราจะทำให้ดูนะคะจะเป็นการทำสลัดโดนะคะสลัดโดของเราวันนี้นะคะจะประกอบไปด้วยแป้งนะคะที่เราจะใช้ในการโดนะคะแป้งตัวนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแป้งแหนมเนืองนะคะหรือแป้งที่เราใช้ทานกับแหนมเนืองนะคะมีขายทั่วไปนะคะจริงๆแล้วที่เขาขายนะคะจะเป็นแผ่นกลมๆนะคะอันนี้นะคะเราตัดริมออกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะห่อเขาเป็นแท่งนะคะเราเลยตัดขอบเขาออกเล็กๆน้อยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นผักต่างๆนะคะที่เราจะเลือกใช้นะคะวันนี้นะคะผักที่เราเลือกใช้นะคะจะเป็นสลัดนะคะใช่ค่ะผักสลัดของเรานะคะจะประกอบไปด้วยนะคะตัวแรกที่เห็นเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็เป็นใบฝอยแบบนี้คุณกายทราบไหมคะว่าเขาเรียกว่าอะไรเคยเห็นนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรค่ะผักตัวนี้นะคะเราจะเรียกเขาว่าฟริกเซ่ค่ะนะคะตัวที่เป็นใบแบบนี้นะคะรสชาติของเขานะคะจะเป็นจืดๆแต่ว่าจะมีความกรอบนะคะอยู่ในตัวเองนะคะต่อไปนะคะสีเขียวด้านหลังนะคะที่เป็นใบมนๆแบบนี้นะคะเราจะเรียกว่ากรีนโอ๊กนะคะกรีนโอ๊กนะคะก็จะรสชาติเช่นเดียวกันก็คือจะมีความกรอบนะคะแล้วก็รสชาติจืดๆเหมือนกันนะคะตัวสุดท้ายนะคะที่เห็นเป็นสีแดงนะคะรูปร่างลักษณะคล้ายผักกาดหอมนะคะแต่ว่ามีสีแดงนะคะตัวนี้เราจะเรียกว่าเรดคอรัลนะคะเป็นผักสลัดที่หาซื้อได้ทั่วไปเช่นเดียวกันหรือแต่ถ้าใช่ค่ะแต่ถ้าที่บ้านนะคะเรามีแค่ผักกาดหอมทั่วไปก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะผักต่อไปนะคะที่เราจะใช้นะคะก็จะเป็นแครอทนะคะขูดเป็นเส้นนะคะแล้วก็แตงกวาหั่นเป็นแท่งเราจะใช้แตงกวาแบบไหนก็ได้ที่เราชอบนะคะค่ะแล้วก็เนื้อสัตว์ที่เราจะใช้วันนี้นะคะเราจะใช้เป็นกุ้งต้มนะคะคุณกายค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการโรกันเลยนะคะวิธีการทำนะคะเราต้องนำแป้งนะคะไปแช่น้ำก่อนนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าแช่จนเขาเปื่อยหรือว่าเละนะคะแค่แบบจุกนะคะหั่นน้ำเรียวลงไปแบบนี้นะคะให้เขามีความนิ่มลงนิ่มตัวลงเล็กน้อยนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะคะใส่ผักกันเลยนะคะโลกันนะคะผักเราก็จะฉีกเขาออกสักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้เขาง่ายต่อการทานนะคะเราก็จะวางไว้ที่ริมฝั่งนะคะเพราะว่าเราจะต้องใช้วิธีการม้วนเขาขึ้นไปนะคะใช้ทุกอันเลยค่ะได้ค่ะแล้วใส่ผักทุกอย่างนะคะวางเขารวมกันไปนะคะแบบนี้นะคะนอกจากผักตัวนี้แล้วนะคะเราก็จะใส่ตัวที่เป็นแครอทนะคะสีสันใช่เพิ่มสีสันของเขาทีนี้เราใช้พวกปิดรูดอะไรก็ได้ได้ค่ะจริงๆอยู่ที่ความชอบของแต่ละท่านเลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นแตงกวานะคะก็จะใส่เขาไปแบบนี้นะคะแล้วก็จะตามด้วยกุ้งนะคะกุ้งนี่ก็อยู่ที่ความชอบของเราเลยชอบเยอะชอบน้อยอยากใส่เท่าไหนแล้วแต่เราค่ะจะใส่เข้าไปตัวใหญ่นะคะแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำการม้วนหรือว่าโรลเข้าไปต่อไปนะคะจะเป็นวิธีในการโรนะคะเราก็จะจับที่ปลายด้านหนึ่งของแป้งนะคะพับทบขึ้นไปค่ะนะคะใช้มือนะคะกดตัวผักนะคะเพื่อให้เขาแน่นนะคะเพื่อเวลาที่เราม้วนหรือว่าเราหั่นเขาจะไม่หลุดออกมานะคะแบบนี้นะคะเราก็ม้วนนะคะท้ายนะคะดึงให้เขาแน่นนะคะเราก็จะได้สลัดโดออกมารูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะค่ะ
ัวว่าแป้งนะคะจะติดกับมีดทำให้หั่นยากเราสามารถนำมีดนะคะไปจุ่มน้ำหรือว่าชุบน้ำก่อนได้นะคะเพื่อให้ง่ายต่อการหั่นนะคะแล้วก็ตัดเข้าเป็นคำค่ะเราก็จะได้มาคำแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันเลยดีกว่าค่ะได้นะคะอันนี้นะคะเราก็จะจัดเสิร์ฟเป็นคำแบบจริงเราจะทำขายแบบทั่วไปก็ได้ค่ะหรือว่าใส่กล่องหรือว่าก็สามารถเสิร์ฟบนร้านอาหารได้เลยที่ร้านอาหารได้เลยเนาะได้ได้เลยค่ะน่ากินมากค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับเมนูสันโรของเราในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะจะทำกินเองหรือว่าจะทำขายสร้างอาชีพเสริมก็ได้ใช่ค่ะใช่ค่ะสามารถสร้างนะคะรายได้เสริมหรือว่ารายได้หลักนะคะให้แก่ท่านผู้ชมได้เลยนะคะถ้าท่านผู้ใดสนใจนะคะอยากจะเรียนทำอาหารกับอาจารย์กวางตุ้มนะคะทางวิทยาลัยดุสิตธานีศูนย์การศึกษาพัทยาของเราก็มีทั้งหลักสูตรปริญญาตรีนะคะแล้วก็หลักสูตรระยะสั้นสำหรับบุคคลทั่วไปค่ะถ้าท่านผู้ใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะค่ะนะคะแล้วก็มาติดตามพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะในการทำเมนูง่ายๆนะคะบายวิทยาลัยดุสิตธานีศูนย์การศึกษาเมืองพัทยาค่ะสวัสดีค่ะ